คุ้นไทยถือว่าภาคบ่ายเปิดมาบวกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าภาคเช้าแรงกดดันต่างๆนี้ไม่พม้นเรื่องของเฟดนั่นเองครับเนื่องจากว่ากรรมการเฟดบางท่านนะครับได้มีการออกมาให้ความคิดเห็นยังไม่ปิดโอกาสนะครับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกรรมการเฟดท่านนั้นนะครับก็เป็นประธานเฟดสาขาย่อยนะครับซึ่งออกมาระบุถึงเหตุผลว่า การที่หลายคนนะครับกะเกงกันไปว่าเฟดนั้นจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยลงในปีนี้นะครับเขาไม่คิดเช่นนั้นนะครับเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะซอฟต์แลนดิงได้หรือว่าค่อยๆชะลอตัวและยังไม่ป็นโอกาสนะครับในการขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจเกิดขึ้นได้ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank ขณะที่รายงานเฟดมินิทนะครับระบุรอบล่าสุดกันมากรรมาการเฟดส่วนใหญ่เห็นตรงกันครับ ว่าการลดดอกเบีย้ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในปีนี้แต่ยังไม่ระบุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยดำเนินการในช่วงหลังจากนี้เองก็ต้องอิงกับเรื่องนโย,ยบายเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับขณะที่กรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่าเงินเฟอ้อสหรัฐจะกลับมาเข้าสู่กรอบเป้าหมายมากยิ่งขึ้นตลาดแรงงานก็กลับเข้าสู่สมดุลมากขึ้นแต่เงินเฟอ้อปัจจุบันยังห่างไกลเป้าหมายครับจากประเด็นดังกล่าวนะครับหลักทรัพย์เทรนด์ตี้ประเมินว่ายังไม่แน่นอนว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่ จะบ่งชี้เรื่องความผันผวนตามคํากล่าวของกรรมการเฟดแต่ละท่านครับตลอดจนคาดการดอทพลอตนะครับที่จะออกมาตลอดทั้งปีนี้ซึ่งจากดอทพลอตที่ออกมาล่าสุดบ่งชี้การลดดอ,อกเบีย้ยเพียงแค่ร้อยละ0.75เท่านั้นหรือประมาณ3ครั้งนะครับตลาดก็คาดหวังถึงกว่าร้อยละ1.5หรือว่าลดดอ,อกเบีย้ย6ครั้งซึ่งต่างกันนะครับกับในช่วงปลรมาสที่1ปีนี้ที่อาจจะแกว่งไซเวย์ไปก่อนตามการปรับประมาณการคาดการกําไรของแต่และประเทศ ดังนั้นเองเชิงกลยุทธ์นะครับเทรดดิ้เขาบอกไว้นะครับต้องแนะนําการถือคลองหุ้นในสัดส,ส่วนเดิมต่อไปได้โดยกลุ่ม Magnificent 7ที่ทาง t r i ดดิ y ระบุไว้นะครับอันนี้มีการยกเทียบเคียงกับในต่างประเทศเลยนะครับ7หุ้นนางฟ้าที่แนะนำกันไปนะครับก็จะมี a d v a านนะครับมี AP มี b c h Intouch ปรทอนะครับซีรีแล้วก็ทีสโกนอกจากนี้เฉพาะในช่วงนี้แนะนำเพิ่มเติมครับ CP Extra นะครับซึ่งเป็นหุ้นแม่ของ m a c โรแล้วก็โลตัสนะครับจะได้ประโยชน์จากนโยบาย easy receive ที่หนุนยอดขายเพิ่มขึ้นมี EKH นะครับได้อานิสงส์ฟรีวีซ่าหนุนคนจีนเข้ามาทำ IVF มากขึ้นแล้วก็หุ้น SPRC นะครับได้รับอานิสงส์ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมา2ดอลลาร์ต่อบาเรลครับ ขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์ที่มีต่อรายง,งานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ในฝั่งของกรุงศรีพัฒนะศรบก็ประเมินว่าจากสัญญาณที่บ่งชี้นะครับกรรมการเฟดส,ส่วนใหญ่มองครับโอกาสในการลดดอกเบีย้ยจะเกิดขึ้นในปีนี้จริงแต่อย่างก็ตามนะครับยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่โดยาคณะกรรมการเฟดยังคงมองว่าดอกเบีย้ยสหรัฐผ่านจุดที่สูงที่สุดซึ่งโทนในการลดดอกเบีย้ยจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของเศรษฐกิจสหรัฐ จึงมองว่าทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจจะไม่มากเหมือนตลาดที่คาดไว้6ครั้งครั้งละ25เบสิสพอยต์ซึ่งทางกรุงศรีพัฒนาสินนะครับคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยสาครั้งครั้งละ25เบสิสพอยต์ในรอบของเดือนม,มิถุนายนกันยายนและธันวาคมนี้ ส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับขึ้นนะครับจากแรงหนุนหลักในฝั่งซัพพลายก็มาจากเรื่องที่1คือสถานการณ์การสู้รบในทะเลแดงตึงเครียดและ 2. มีการรายงานจากรอยเตอร์สวาลิเบียได้ลดกำลังการผลิตน้ำมันบางส่วนในบ่อน,น้ำมันชาวราร่าเนื่องจากประสบปัญหาการประท้วงของคนงานซึ่งก็มองว่าจะเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นพลังงานต้นน้าอาทิหุ้นของปตทปตทสอพอแต่มองเป็นการเทรดดิ้งเท่านั้น ขณะที่หลักทรัพย์เอเชียพลัสมองว่าการที่กรรมการเฟดมองวนทางกับมุมมองของรายง,งานผลการประชุม FOMC ในเดือนธันวาคมรวมถึงคาดการณ์ของตลาดนะครับที่เชื่อว่าดอกเบีย้ยจะปรับตัวลงไปในปีนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ตลาดหุ้นผันผวนได้ในช่วงสั้นแต่หากทิศทางดอกเบีย้ยสหรัฐนะครับที่เมียโนโน้ปรับตัวลดลงก็เชื่อว่าจะกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าไปขณะเดีวยวกันก็น่าจะเป็นแรงหนุนให้เงินบาทแข็งค่ามากขึ้นด้วยครับ ทังนี้เองนะครับแม้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงมาอย่างแรงนะครับแต่ว่าการที่ราคาน้ำมันด,ดิบในตลาดโลก ด้วยทีไอปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงเนี่ยจากแรงกดดันในเรื่องของทะเลแดงนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนนะครับการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในไทยด้วยนะครับแล้วก็จะหนุนให้เดชนีหุ้นไทยช่วงนี้อาจจะอัพฟอร์มตลาดหุ้นอื่นๆได้นะครับดังนั้นช่วงสั้นนี้นะครับแนะนำหุ้น2ตีมด้วยกันตีมแรกคือหุ้นที่อิงราคาน้ํามันนะครับอย่างเช่นปตทอสอพอปตทนะครับท็อปแล้วก็ IRPC ส่วนหุ้นที่ปันผลสูงเกินกว่าร้อยหกต่อปีนะฮะ ก็น่าจะช่วยรับมือในช่วงที่ตลาดผันผลได้มีอะไรกันบ้างน,นะครับจดไว้เลยครับใครที่ชอบหุ้นปันผลนะครับมีทั้งซีรีส์ทิสโก้ออริสุภาลัย s ี l s r ไพลอนดีอาร์ทีเอสซีบีคิวเฮนะครับแล้วก็ Intouch <มา S 2> เป็นต้นครับมาดูสถา,านการณ์เรื่องของการประกอบดําเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับ ข้อมูลในช่วงปีที่ผ่านมาบ่งชี้นะครับว่าตอนนี้ภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกามีความอ่อนแอเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเห็นได้จากการยื่นขอล้อมละลายตัวเลขของปีที่ผ่านมานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า108เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาเพื่อตัดสินใจกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าจะเป็นตัวหนุนนะครับให้ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบีย้ยทั้งเร็วและมากกว่าที่คาดเอาไว้นะครับโดยอีพิก AACER นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลด้านการล้มละลายของสหรัฐอเมริการะบุว่ายอดการยื่นขอล้มลายทั้งในระดับผู้ประกอบการและบุคคลในสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ18แตะระดับ445,186รายในปี2566จากระดับ378,390รายในปี2565โดยถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น การทยอยสิ้นสุดลงของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด19ที่แพร่ระบาดแล้วก็แม้ปริมาณการล้มละลายนะครับจะยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด19อย่างชัดเจนก็ตามแต่รายงานก็ได้มีการระบุถึงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับ ทั้งนี้นะครับการยื่นขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายมาตรา11นะครับก็ถือว่ามีตัวเลขที่พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ72ทีเดียวนะครับเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างมากรายงานระบ,บุว่าแตะกว่า6,569รายจากปี66ครับส่วนของบุคคลน,นะครับก็พุ่งขึ้นร้อยละ1เฉพาะเดือนธันวาคมนะครับการยื่นขอล้มละลายแต่34,447รายด้วยกัน แม้ในเรื่องของตัวเลขน,นะครับจะมีตัวเลขที่ทิศทางลดลงจากพฤติกาก็ตามนะครับแต่ว่ารายงานก็ระบุว่ายอดการขอล้มละลายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี2567นะครับแม้ว่ายังห่างไกลจากจุดสูงสุดในปี62ถ้าจำกันได้ช่วงนั้นเป็นช่วงการระบาดของโควิดนะครับตัวเลขกว่า757,816รายทีเดียวครับ โดยมุมมองของคุณไมเคิลฮันเตอร์นะครับซึ่งเป็นรองประธานของ EP i ิ AACR ซึ่งเป็นผู้จัดทำข้อมูลการละลายชุดนี้นะครับก็บอกว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามทิศทางหรือว่าความคาดการณ์นะครับเนื่องจากเห็นยอดการยื่นขอละลายใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้านำมาโดยการยื่นขอละลายในระดับผู้ประกอบการซึ่งก็เริ่มมีการปรับตัวสูงระดับเดียวกันกับช่วงของการเกิดโควิด -19 ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะมีบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์เพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องในปี2567เมื่อพิจารณาจากการสิ้นสุดลงของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่โรคโควิด19แพร่ระบาดต,ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงอัตราการผป็น้ชำระหนี้ที่สูงขึ้นแล้วก็นี่โครเรือนที่เป็นเพิ่มมาเป็นปฏิการนะครับก็เป็นตัวกดดันทําให้ทั้งผู้ประกอบการเองแลบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาล้มละลายที่สุดครับ มาดูคร่าวๆเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างน,นะครับมาตรการ Easy EReceive e เดินหน้ากันมาแล้วนะครับ,รบตอนนี้เองผู้ประกอบการก็คาดหวังการจับจ่ายใช้สอยจะเฟื่องฟูก,กันมานะครับล่าสุดนี้บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC ครับออกมาคาดการณ์ว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรในช่วงต้นปีนี้นะครับที่มีมาตรการ Easy EReceive e จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงปกติประมาณร้อยละยีนะครับแล้วก็มีการคาดหวังเรื่องของการสมัครบัตรใหม่ด้วยนะครับเพิ่มขึ้น2 3 0 0 0 0ใบครับ คุณปรณยานิฐานานนท์นะครับผู้บริหารสูงสุดสายงานตลาดบัตรเครดิตบมจบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC ท่านเปิดเผยว่าแนวโน้มการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตช่วงปลายมาสหนึ่งของปีนี้โดยเฉพาะมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้จะได้รับอน,นิสงส์งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เริ่มทยอยออกมาโดยเฉพาะอีชี่อีริซิปนะครับที่มีการให้สิทธิผู้ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีตั้งแต่หนึ่งมกราคมถึง15กุมภาพันธ์ ลดหย่อนภาษีกันได้สูงสุด50,000บาทคาดว่าจะมียอดใช้จ่ายนะครับในช่วง2เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ1 0 2 0ใกล้เคียงกับช่วงที่มีโครงการชอบดีมีคืนในปีก่อนหน้านี้ครับโดยเป้าหมายการเติบโตของการใช้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็การออกบัตรใหม่ในช่วงปี2567ทาง KDC ก็ประเมินนะครับว่าจะมีการเติบโตอยู่ที่ระดับรอยละ1 5ครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยเป็นการเติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยยละ1 0เล็กน้อยครับ แล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับยอดออกบัตรใหม่ในปีนี้อยู่ที่2 3 0 0 0 0ใบครับซึ่งก็รวมไปถึงบัตรดิจิตอลที่ตั้งเป้าไว้อยู่ที่1 0 0 0 0ใบอย่างไรก็ดีนะครับปัจจุบัน KDC ก็มีส่วนแบ่งการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตแชร์ประมาณ1 0ล12จากมูลค่าย,ยอดการใช้ใจ่ายในภาพรวมของสอาหกรรมที่2.2ล้านล้านบาทและดีที่มีก่อให้เกิดรายได้ของอ NPL นะครับอยู่ที่ระดับต่ำกว่า100อยู่ที่ระดับต่ำกว่า1 0ล1.3นะครับต่ำกว่าทั้งระบบที่อยู่ประมาณ1 0 3ล้วยครับ ทางนี้เอง KDC ก็มีกลยุทธ์นะครับในการเจาะก,กลุ่มลูกค้าที่มีฐานรายได้สูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับกลุ่มรายได้ฐานลูกค้า KDC เนี่ยมีระดับรายได้นะครับสัดส่วนณตอนนี้กลุ่มรายได้1 5 0 0 0ถึง30,000บาทต่อเดือนนะครับอยู่ที่ร้อยละแล้วก็รายได้30 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นร้อยละสนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นกลุ่มรายได้50,000บาทขึ้นไป โดยปัจจุบันนี้ KTC มีจำนวนบัตรทั้งสิ้น2ล้าน6แสนใบนะครับส่วนการกำหนดเพิ่มการชำระขั้นต่ำจากรอยละ5เป็นรอยละ8นั้นคุณประนยานะครับมองว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนักโดยผู้ถือบัตร KTC นี้มีสัดส่วนนะครับการจ่ายเต็มรอยละ7 0ที่เหลือจ่ายชำระไม่เต็มแล้วก็ส่วนใหญ่จ่ายสูงกว่ารละ5อยู่แล้วแต่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่เกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมนั้น คทีซียึดหลักการให้ข้อมูลเงื่อนไขข้อกําหนดอย่างชัดเจนอยู่แล้วรวมถึงการไม่กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายหรือก่อนหนี้อย่างเกินตัวจึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากทิศทางธุรกิจด้วยนะครับราคาหุ้นของ KTC วันนี้44บาท50สตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเทนเนรู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออ,ออนไลน์ของเท N, N ช่อง16 เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดดูมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ